ฮัลโหล How are you สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณครูเจนเช่นเคยค่ะในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนจะพาเด็กๆไปทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคค่ะสำหรับการทบทวนบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเป็นเอกสารวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอยู่ในซองสีน้ำตาลนะคะที่ทางโรงเรียนได้แจกให้นะคะหัวข้อเป็นสรุปเนื้อหาข้อสอบสรุปเนื้อหาสอบปลายภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะเราจะทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มกันที่รูปและเสียงสระนะคะเด็กๆรูปสระในภาษาอังกฤษนะคะมี5รูปก็คือ A E I O U นะคะ A E I O U เรียกได้ว่าเป็นสระในภาษาอังกฤษค่ะรูปสระ1รูปนะคะแทนเสียงสระได้หลายเสียงเช่นนะคะ 1A แทนเสียง A A R นะคะ 2E แทนเสียง E กับเสียงเอะค่ะ 3i แทนเสียง i กับเสียงอิ 4แทนเสียง o กับเสียงอนะคะ5แทนเสียงอุกับเสียงอะค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้รูปและเสียงพยัญชนะกันค่ะ1นะคะ b แทนบอใบไม้เป็นเสียงเบิกค่ะ2 c แทนซอโซ่กับคอควายนะคะซอโซ่เสียงเสิร์ชคอควายเสียงเคิร์ชค่ะถัดมาข้อที่3นะคะ D แทนดอเด็กเป็นเสียงเดอะค่ะข้อที่4 F แทนฟอร์ฟันเป็นเสียงเฟิร์กนะคะถัดมา G นะคะแทนจอจานกับกอไก่จอจานเสียงเจอะกอไก่เสียงเกอะค่ะถัดมาข้อที่6นะคะเป็นตัว H แทนฮอนกฮูกเป็นเสียงเหอะค่ะถัดมาข้อที่7นะคะตัว J แทนจอจานเป็นเสียงเจอะค่ะข้อที่8ตัว K แทนคอควายเป็นเสียงเคิร์กนะคะถัดมาข้อที่9ตัว L เป็นลอลิงแทนเสียงเลิกค่ะ10ตัว M แทนมอม้าเป็นเสียงเมิกนะคะ11ตัว N แทนนอหนูเป็นเสียงเนิกค่ะ12ตัว P แทนพอพานเป็นเสียงเพิกนะคะจากนั้นไปที่ข้อ13ค่ะตัว Q แทนคอควายเป็นเสียงเคิร์กค่ะ14 R แทนรอเรือเป็นเสียงเรือค่ะ15ตัว S แทนซอโซ่เป็นเสียงเสิร์ชนะคะ16ตัว T แทนททหารเป็นเสียงเถิดค่ะ17ตัว V แทนวอลแหวนฟอร์ฟันเป็นเสียงเปิดนะคะ18 W แทนวอลแหวนเป็นเสียงเวิร์กค่ะ19ตัว X แทนซอโซ่นะคะเป็นเสียงเสิร์ชค่ะต่อกันที่ข้อ20นะคะตัว Y แทนยอยักษ์เป็นเสียงเยอะนะคะ21ตัว Z แทนซอโซ่เป็นเสียงเสิร์ชค่ะ22 CH นะคะแทนชอช้างเป็นเสียงเฉะค่ะ23 SH นะคะแทนชอช้างเป็นเสียงเฉะเช่นเดียวกันค่ะถัดมาข้อที่24นะคะ TH แทนทอทงเป็นเสียงเถะค่ะ25 PH แทนฟอฟันนะคะเป็นเสียงเปิดแล้วก็26 NG แทนงองูเป็นเสียงเงอะค่ะจากนั้นนะคะเรามาฝึกอ่านคำที่ลงท้ายด้วย an แล้วก็ et นะคะเรามาเริ่มกันที่ an ก่อนนะคะ an ก็เป็น b เบอร์ a แอ n เนก็เป็นเบอร์แอเนได้คำว่าแบนค่ะข้อที่2เป็นเดแอเนได้คำว่าแดนค่ะข้อที่3เป็นเฟอแอเนได้คำว่าแฟนค่ะตัวอย่างถัดมาเป็นคำที่ลงท้ายด้วย et นะคะเป็น feat เป็นเปอร์เอเธอได้คำว่าเฟดนะคะข้อที่2เป็นเฮเอเธอได้คำว่าเฮดค่ะข้อที่3เป็นเลเอเธอได้คำว่าเลดค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่เรื่องของการใช้อะกับแอนนะคะอะกับแอนนะคะเด็กๆแปลว่า1ค่ะแอนนะคะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษค่ะได้แก่ A E I O U นะคะส่วนอะใช้นำหน้าคำนามคำอื่นๆเช่นนะคะมาดูตัวอย่างการใช้อะค่ะก็จะเป็น a ball นะคะเพราะคำว่า ball ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย A E I O U ใช้อะนะคะอะคาค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย A E I O U ค่ะa draw นะคะอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว d ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o u ข้อนี้ก็ใช้อะเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเรามาเรียนรู้การใช้ and นะคะเด็กๆ
ข้อแรกเป็น and นะคะทำไมไม่ใช้ and ใช้ and เพราะอะไรเพราะคำว่า and ขึ้นต้นด้วยตัว a เห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษนี่ตัว a ขึ้นต้นด้วย a e i o u ใช้ and ค่ะข้อที่สองเป็น and or and a นะคะข้อนี้ก็เป็น and เหมือนกันเพราะขึ้นต้นด้วย a e i o u ค่ะข้อที่3นะคะเด็กๆก็เป็น and ox นะคะอันนี้ก็ขึ้นต้นด้วย a e i o u ใช้ and เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่เรื่องของ that is นะคะความหมายแปลว่านั้นคือค่ะเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเป็นคำว่า that is a book นะคะความหมายของ that is นั้นแปลว่านั้นคือ a book ก็คือหนังสือ1เล่มนะคะเพราะฉะนั้น that is a book ก็แปลว่านั้นคือหนังสือ1เล่มนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2ค่ะเป็น that is a pen นะคะ that is แปลว่านั้นคือ a pen ก็คือกระทะ1ใบนะคะ that is a pen ก็มีความหมายว่านั้นคือกระทะ1ใบค่ะถัดมาข้อที่3ค่ะเป็น that is a cap นะคะความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆ that is ก็คือนั้นคือ a cap นะคะก็คือหมวกแก๊ป1ใบนะคะลูก that is a cap ก็แปลว่านั้นคือหมวกแก๊ป1ใบนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4นะคะเป็น that is a bird นะคะ that is แปลว่านั้นคือ a bird ก็คือนก1ตัวใช่ไหมลูก that is a bird ก็คือนั้นคือนก1ตัวนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่ unit 4 at home นะคะก็คือบทที่4เรื่องของที่บ้านนั่นเองค่ะเราจะไปทบทวนกันเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์นะคะเด็กๆเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะเป็นคำว่า bedroom ความหมายแปลว่าห้องนอนค่ะถัดมาค่ะเป็นคำว่า bathroom ความหมายแปลว่าห้องน้ำค่ะจากนั้นเป็นคำว่า kitchen ที่แปลว่าห้องครัวค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเป็นคำว่า living room ที่แปลว่าห้องนั่งเล่นค่ะถัดมานะคะเป็นคำว่า balcony ที่แปลว่าระเบียงค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นคำว่า hall ที่แปลว่าห้องโถงค่ะแล้วก็เป็นคำว่า house นะคะที่แปลว่าบ้านนะคะถัดมาเป็นคำว่า flat นะคะเด็กๆที่แปลว่าห้องชุดค่ะถัดมาเป็นคำว่า garden ที่แปลว่าสวนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นคำว่า dining room ที่แปลว่าห้องรับประทานอาหารค่ะจากนั้นเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเด็กๆประโยคนี้เขาถามว่าWhere's your brother นะคะ Where's your brother นะคะเขาถามว่าพี่ชายหรือน้องชายของคุณนะอยู่ที่ไหนนะคะจากภาพเขาอยู่เขากำลังนอนอยู่ใช่ไหมลูกเขาน่าจะอยู่ที่ห้องอะไรนะห้องอะไรนะคะเขาอยู่ที่ห้องนอนนั่นเองค่ะรูปแบบประโยคการตอบก็เป็น He's in the bedroom นะคะเป็น He's in the bedroom ก็คือเขาอยู่ในห้องนอนหรือเขาผู้ชายอยู่ในห้องนอนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะให้เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะคะเราจะฝึกทำไปพร้อมๆกันค่ะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเลือกวงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่1ค่ะสระในภาษาอังกฤษมี5ตัวก็คืออะไรบ้างนะคะ A เป็น EOKUA นะคะ B เป็น AEIOUC เป็น A B C D E สระในภาษาอังกฤษมี5ตัวคืออะไรบ้างลูกก็คือ A E I O U นะคะข้อที่1ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B ค่ะถัดมาข้อที่2นะคะ B แทนเสียงใดระหว่าง A เจอ B เบิร์กหรือ C เกิร์ก B แทนเสียงใดลูก B แทนเสียงเบิร์กนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B ค่ะข้อที่2 B แทนเสียงเบิร์กนะคะข้อที่3เป็น F A N จะอ่านว่าอะไรระหว่างA can C ไอ B nan C fan per anner อ่านว่าอะไรลูก per anner fan นะคะข้อที่3 F A N อ่านว่าแฟนนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4นะคะเป็น this is แล้วก็วางไว้ข้างหลังเป็น ruler จะเติมอะไรนะคะ A this is an ruler B this is a ruler C this is two ruler นะคะข้อที่4เป็น this is อะไรลูกข้อที่4เป็น this is a ruler นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B ค่ะเติมอะนะคะเป็น this is a ruler นะคะข้อที่5เป็น that is นะคะ
That is แล้วตามว่างไว้แล้วข้างหลังเป็น a ข้างหน้าจะเติมอะไรระหว่าง That is 5a That is a a หรือ That is an a นะคะ a เป็น 5a ข้อ b เป็น a a ข้อ c เป็น an a ข้อที่5นะคะลูกข้อที่ถูกต้องเป็น That is an a นะคะทำไมไม่ใส่ a a ล่ะครูเพราะคำว่า a ไข่มันขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยe นะคะสระในภาษาอังกฤษมี5ตัว a e i o u อันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว e ข้อที่5นะคะเด็กๆ เติมข้อ c เป็น that is an egg นั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆ เรามาต่อกันที่ข้อ6เลยนะคะข้อ6ข้อใดมีความหมายว่าย่าหรือยายนะคะ a grandpa นะคะ b grandma c brotherข้อไหนที่แปลว่าย่าหรือยายคะลูกข้อที่แปลว่าย่าหรือยายก็คือ grandma นะคะข้อที่6ข้อ b ถูกค่ะถัดมาข้อที่7นะคะข้างหน้าว่างไว้ข้างหลังเป็น these นะคะจะเติมอะไรระหว่าง a are these b that's these หรือ c who these นะคะข้อที่7ข้อที่ถูกต้องเป็นข้อ c ค่ะเป็น who these นะคะที่แปลว่านี้คือใครนะคะถัดมาข้อที่8ค่ะเป็น it is นะคะตรงนี้ว่างไว้แล้วก็เป็น mom นะคะตรงว่างๆจะเติมอะไรเป็น it is ข้อ a นะคะเป็น it is mom ข้อ b เป็น it is our mom หรือข้อ c เป็น it is my mom นะคะข้อที่8ข้อที่ถูกต้องเป็นข้อ c ค่ะเป็น it is my mom ที่แปลว่ามันคือแม่ของฉันนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่9ค่ะเราควรประกอบอาหารที่ใดนะคะระหว่าง A bedroom B kitchen C bathroom นะคะเราควรประกอบอาหารที่ห้องอะไรลูกที่ห้องครัวนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B kitchen ที่มีความหมายว่าห้องครัวนะคะส่วนข้อ A bedroom คือห้องนอนข้อ C bathroom ก็คือห้องน้ำค่ะถัดมาข้อที่10นะคะเป็น whereแล้วก็เป็น sister ตรงว่างๆตรงนี้จะเติมอะไรระหว่าง a where your sister หรือ b where you are ขอโทษทีค่ะ a เป็น where your sister นะคะข้อ b เป็น where your sister หรือ c เป็น where in sister นะคะข้อ10ข้อที่ถูกต้องนะคะเป็นข้อ b ค่ะเป็น where your sister นะคะก็คือพี่สาวหรือน้องสาวของคุณอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะถัดมาเป็นข้อที่11ค่ะใครมีอายุน้อยที่สุดนะคะระหว่าง A brother B aunt C mom ใครมีอายุน้อยที่สุดลูกคนที่มีอายุน้อยที่สุดนะคะก็คือ brother ที่แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองข้อที่11ข้อ A ค่ะ12นะคะข้อใดมีความหมายว่าห้องนอนA hall ที่แปลว่าห้องโถง B bedroom ห้องนอน C flat ที่แปลว่าห้องชุดข้อไหนลูกที่มีความหมายว่าห้องนอนคะข้อที่12นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B ค่ะถัดมา13ด้านหน้าว่างไว้ข้างหลังเป็น my sister นะคะข้อ A it's my sister B hi's my sister ข้อ C I's my sisterข้อ13ข้อที่ถูกต้องนะคะลูกเป็น it's my sister นะคะข้อที่ถูกต้องเป็นข้อ A ค่ะมันคือพี่สาวหรือน้องสาวของฉันเองนะคะข้อ13นะคะข้อ A ค่ะถัดมาข้อที่14เราควรรับประทานอาหารที่ใดนะคะระหว่าง A hall ที่แปลว่าห้องโถง B bathroom ห้องน้ำหรือ C dining room ที่แปลว่าห้องรับประทานอาหาร14เราควรรับประทานอาหารที่ใดคะเราควรรับประทานอาหารที่ห้องรับประทานอาหารใช่ไหมลูก14ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ C ค่ะถัดมาข้อที่15นะคะ le e te อ่านว่าอะไร a met b let c net le e te อ่านว่าอะไรลูก le e te ข้อที่15อ่านว่า let นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B ค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่ข้อ16นะคะข้อที่16ด้านหน้าว่างไว้ข้างหลังเป็น umbrella แล้วก็มีความหมายว่าร่มหนึ่งคันเด็กๆจะเติมอะไรระหว่าง a umbrella
B two umbrella หรือ C an umbrella นะคะข้อที่16นะคะเด็กๆข้อที่ถูกต้องเป็น am an umbrella ทำไมถึงใช้ an เพราะคำว่า umbrella ขึ้นต้นด้วยตัว u เป็นสระในภาษาอังกฤษค่ะสระในภาษาอังกฤษก็คือ a e i o u นะคะข้อนี้เป็น an umbrella ที่แปลว่าร่มหนึ่งคันค่ะถัดมา17นะคะข้างหน้าว่างไว้ข้างหลังเป็น book และมีความหมายว่าหนังสือ1เล่มเด็กๆจะเติมอะไรด้านหน้าระหว่าง a bookand book หรือว่า five book นะคะ a เป็น a book b เป็น and book c เป็น five book นะคะข้อนี้เติม a book ค่ะเด็กๆคำว่า book หนังสือขึ้นต้นด้วยตัว b ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o u นะคะเป็นคำนามทั่วๆไปใช้ a ค่ะ a book นะครับที่แปลว่าหนังสือ1เล่มข้อที่17นะคะเลือกข้อ a ค่ะเติม a นั่นเองนะคะ18 at home แปลว่าอะไรนะคะแปลว่านะคะA ที่ห้อง B ที่บ้าน C ที่สวนนะคะ at home มีความหมายแปลว่าที่บ้านค่ะเด็กๆข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะคะถัดมา19 uncle แปลว่า A ป้า B ลุง C หลาน uncle แปลว่าอะไรลูก uncle นะคะมีความหมายแปลว่าลุงค่ะ19ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะคะ20สุดท้ายค่ะเป็น hisThe bedroom ตรงว่างๆตรงนี้จะเติมอะไรระหว่าง A he's are in the are the bedroom B he's in the bedroom หรือ C he is the bedroom นะคะข้อที่20ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะคะเป็น he's in the bedroom ก็คือเขาผู้ชายอยู่ในห้องนอนนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคของวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคค่ะก่อนจากนะคะวันนี้ครูเจนขอกล่าวคำว่า good luck for exam โชคดีในการสอบนะคะ bye